ดีนะครับออโต้อินโฟออนไลน์วันนี้เราพิเศษนี้นะครับเราอยู่ที่ใจกลางสยามกลางกรุงนะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวของมันอยู่ RV นะครับ Honda เดี๋ยวมันอยู่ RV Crossover สายพันธุ์ใหม่ของบ้านเรานะครับขนาดตัวกระทะด้านนี้ที่อยู่หน้าเราสีขาวสวยงามนี่เป็นรุ่น IS นะครับตัวท้อนะครับ IS กับกระจังหน้าแล้วแหมสวยทีเดียวล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับผมบอกราคาเขาก่อนเลยแล้วกันครับราคาของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 799,000 นะครับในรุ่น SV ครับส่วนตัวท็อปเนี่ยเขาอยู่ที่ 869,000 โอ้ไม่ข้าม 800,000 ถือว่าพอใช้ได้นะฮะสำหรับHonda WRV รุ่นนี้นะครับผมเขาก็มีเรื่องของขนาดตัวที่กระทัดรัดนะครับเขาเป็นโคสโอเวอร์ในสไตล์2แถวนะครับ5ที่นั่งนะครับวันนี้ที่ร้านเรานี่เขาจะติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งโมดูโลนะครับเนี่ยล้อแม็ก17นิ้วนะครับผมด้านท้ายนี่เขาก็มีความคล้าย DRV บ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับแบบว่าไฟท้ายทรงแบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้บึกบึนดีทีเดียวรอบ RS เนี่ยเขาก็จะเพิ่มราวหลังคาสีดำมาให้นะครับสังเกตว่าแหมคนสนใจมากมายนะสมเป็นอยู่กลางสยามจริงๆนะครับผมโอเคเรามาดูข้างในห้องโดยสารของ MURV บ้างนะครับสังเกตว่าถ้าคอนโซลหน้านี่คุ้นๆสำหรับใครใช่แล้วครับเขาใช้คอนโซลหน้าร่วมกับ BRV นะครับ BRV นะครับมี7ที่นั่งแต่คันนี้จะเป็น5ที่นั่งขนาดกระทัดรัดกว่าแต่ว่าอุปกรณ์ใช้สอยโดยรวมเนี่ยก็มีการตกแต่งให้เป็นมาสปอร์ตนะครับเดินสีทูโทนสีแดงดำนะครับรุ่น RS ตัวท็อปนะครับผมมานั่งด้านหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็อย่างที่เห็นนะที่นั่งด้านหลังนี่ก็มีความกว้างขวางพอสมควรนะผมนั่งดูแล้วก็ไม่รู้สึกคับแคบอะไรผมคิดว่าถ้าผู้โดยสาร4คนห้าคนจะแน่นเป็นที่4คนนะน่าจะโดยสารได้สบายนะบอนต่างนี่ก็ตกแต่งสีดำแดงครับตามสไตล์ RS ได้สีดำแดงนี่ความกว้างขวางทำได้ดีทีเดียวเอวาการแช่ในเมืองน่าจะคล่องตัวดีนะครับสำหรับHonda WRV รุ่นนี้นะครับมาดูล้อแม็กกันหน่อยครับล้อแม็กขนาด17นิ้วในรุ่นทอมในการถ้ารุ่น SV จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับนี่บิสโตนตูรันซ่าหายาเน้นทางเรียบนะครับล้อแม็กทูโทนแบบนี้ไฟท้ายแนวนอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่สวยดีนะครับเหมาะในการใช้งานในเมืองวัยรุ่นนะครับขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับว่า WRV เนี่ยอาจจะเป็นการทำตลาดครั้งแรกในบ้านเรานะครับเป็นเรียกว่าเป็นคอสโอเวอร์อนุกรมใหม่ก็ว่าได้ที่ทำตลาดครั้งแรกในบ้านเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในบางประเทศเนี่ยชื่อ WRV มีการทำตลาดมาแล้วแต่ว่าเขาจะใช้ตัวถังของ Honda Jazz หรือ Honda Fit นะครับแล้วเขามาจับตกแต่งตัวถังแล้วก็ยกสูงขึ้นหน่อยเป็น WRV นะครับเช่นบางประเทศเช่นอย่างบราซิลก็เคยมีชื่อนี้ทำตลาดมาก่อนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ย WRV เขาก็ทำตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียมาล่วงหน้าก่อนหน้าเรานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวถังก็มีความเอกเทศมากขึ้นนะครับไม่ได้อิงกับ Jazz หรืออะไรทั้งนั้นแล้วก็สังเกตว่าตัวเส้นสายเนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามดีทีเดียวกระทัดรัดนะครับสมมติเราแน่นอนว่าถือเป็นอนุกรมแรกของคอสโอเวอร์ขนาดเล็กเช่นนี้ครับ WRV ครับครับส่วนเครื่องยนต์นี้ก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับ Honda WRV เขาใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับเบนซินแบบธรรมดานะครับ NA เนี่ยกำลังสูงสุด121แรงม้าก็บล็อกเดียวกับที่อยู่ใน DRV นะครับก็แปลว่าถ้าอยู่ในบอดี้ของรถที่โตเล็กกว่าแบบนี้ก็สมรรถนะอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะเขาบอกว่าตามอีโคสติกเกอร์เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรกว่าๆนะครับก็ไม่ได้หวือหวาอะไรว่าเขาไม่ได้เป็นไฮบริดหรือว่าไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอะไรแต่ว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการงานใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับคอสโอเวอร์ระดับนี้นะครับผมก็การตกแต่งบอดี้ถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นชุดหนังสังเคราะห์นะผมมีที่รับพิงแขนด้วยในด้านหลังนะครับบอร์ดนี้ก็ไม่สามารถเอียงได้แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าสามารถพับได้แบบ60 40อ่ะผมลองพับดูนะการพับก็อาจจะไม่ได้พับราบซะทีเดียวนะครับ55แต่ก็ถือว่าน่าจะสามารถมีความอเนกประสงค์พอสมควรนะครับเรียกได้60 40อย่างที่เห็นนะการตกแต่งโดยรวมก็ถือว่ามีความสปอร์ตนะครับแล้วก็หรูหรานิดนึงขอดูอันนี้ห้องโดยสารข้างหน้าหน่อยนะครับผมคือพอดูคอนโซลต่างๆแล้วก็แผงหน้าปัดแบบอนาล็อกเขาเนี่ยโอ้โหโลโก้ RS ชัดเจนนะฮะนี่ก็เป็นคอนโซลหน้าแบบ VRV เต็มๆนะครับผมเขาเป็นรถที่ร่วมแพลตฟอร์มกันนะฮะเขาก็ปุ่มต่างๆก็จะปุ่มคันเกียร์ทรงยาวๆกรอบแบบนี้เหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็แต่ว่ารุ่น WRV ก็จะมีการตกแต่งแบบ RS ก็คือได้ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสีดำแดงนะครับแล้วก็บอร์ดนี้เป็นได้สีดำแดงมาให้นะครับทรงสปอร์ตตามสไตล์รหัส RS ของเขานะครับแต่เนี่ยว่าก็แผ่นปัดและภูมิแรงต่างก็มีระบบมัลติฟังก์ชันชัดเจนดีนะครับสำคัญที่อยู่ข้างหน้าผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับคือ Honda WRV รุ่น RS นะครับหลังคาสีทูโทนสีดำแดงนะครับโอ้น่าสนใจทีเดียวหลังคาสีดำนี่ก็เพิ่มความฉบเฉี่ยวได้ดีนะครับตัดกับสีแดงของเขาก็เป็นหนึ่งในสีเด่นของ Honda แต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับ Honda WRV รุ่น RS ครับ
งทั้งหมดนี้ที่ว่าก็เป็น Honda WR-V นะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่น SB แล้วก็ RS นะครับผมหากราคาแบบนี้ออปชั่นดีน่าใช้งานในเมืองและหลากหลายนะครับแต่ว่าการขับขี่จะดีหรือไม่อดใจรอสักครู่นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราจะได้มีโอกาสไปทดลองขับรุ่นนี้นะครับว่าครอสโอเวอร์รุ่นนี้จะขับขี่ดีแค่ไหนนะครับขนาดกระทัดรัดยิ่งกว่า BRV น่าจะมีความคล่องตัวที่ดีอัตราเร่งจะแตกต่างกันยังไงอีกไม่นานพบกันนะครับสำหรับ Honda WR-V ครับ